ตอนนี้เหมือนเป็นวาระแห่งชาติแล้วปลาหมอคางดำมันระบาดหนักมากการระบาดของปลาหมอคางดำคุณผู้ชมครับนอกจากระบบนิเวศจะเสียหายแล้วชีวิตก็พังด้วยนะยกตัวอย่างคุณผู้ชมครับชีวิตของคุณลุงคนนี้แต่ก่อนเป็นเจ้าของฟาร์มเลยนะใหญ่โตเลยแต่เจอปลาหมอคางดำระบาดตอนนี้เก็บขวดขายหมดเนื้อหมดตัวเลยคุณลุงที่บอกเนี่ยชื่อคุณลุงรื่นฮะนี่คุณลุงรื่นคุณผู้ชมอดีตเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งใครจะคาดคิดนี่คืออดีตเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับเป็นชาวอัมพวาสมุทรสงครามเก็บขวดขายประทังชีวิตหลังเลิกเลี้ยงกุ้งที่ยึดมาเป็นอาชีพหลักกว่า50ปีแล้วครับโดยทุกเช้าเนี่ยลุงเขาจะไปเก็บขยะตามริมถนนแล้วก็กองขยะเอามาคัดแยกทำไมเป็นแบบนี้ลุงเล่าให้ฟังครับบอกเคยเช่าบ่อเลี้ยงกุ้ง20ไร่มีรายได้ดีเลยเลี้ยงครอบครัวได้แต่ระยะหลังปลาหมอคางดำเริ่มระบาดหนักวิทย์บ่อทีไรเจอแต่ปลาหมอคางดำสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับมันก็จมทุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆสู้อยู่หลายปีหมดตัวครับยอมถอดใจต้องเก็บขวดขายถามว่าที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูไหมมีฮะคุณผู้ชมเข้ามาดูเหมือนกันแต่ไม่เคยสนใจเลยดูแล้วก็ไปจนหมดหวังกับเจ้าหน้าที่รัฐต้องเก็บขวดประทังชีวิตไปฟังดูบางช่วงบางตอนครับจังก็มีปลาหมอคางดำมานี่อีกมันก็เลยเป็นเรื่องเลยก่อนนี้ปล่อยยังไงก็ได้ปล่อยธรรมดาก็ได้เดี๋ยวนี้ให้ปล่อยมากมันก็ไม่ได้มันก็อาชีพทางนี้มันก็ทำบ่อกุ้งบ่อปลาล่ะจะมีอาชีพอะไรอ่ะฉันก็เลยต้องเลิกไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาไปหวังบ้านป่าชีวิตก็จะทำเก็บหอมรอมริบบ้านป่าชีวิตมันก็ล้มเหลวต้องมาเก็บขวดขายกินเนี่ยหลังจากเพจดังนะคะแชร์ข่าวว่าปลาหมอคางดำน็อกน้ำลอยหัวจำนวนมากนะคะชาวบ้านที่รู้ข่าวแห่กันไปจับค่ะนี่คือบึงมักกะสันเขตราชเทวีในกรุงเทพมหานครนะคะก็หลายคนเอาไปทำอาหารกินกันในครอบครัวเอาไปขายก็มีบางรายก็ได้เป็นคันรถเลยล่าสุดเช้าวันนี้นะคะคุณชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไปตรงนี้แหละค่ะก็คือพื้นที่บึงมักกะสันนะคะตรงถนนจตุรทิศเชื่อมระหว่างถนนราชปารภและถนนอโศกมนตรีไปกับเจ้าหน้าที่ไปเก็บซากปลาที่น็อกน้ำลอยตายเอาไปฝังกลบคุณชาติชาติบอกว่าสอบถามคนที่จับปลาเนี่ยก็คือปลาที่น็อกน้ำส่วนใหญ่เป็นปลานิลนะคะแต่ก็มีปลาหมอคางดำรวมอยู่ด้วยค่ะค่ะอ้าวทีนี้วันนี้เนี่ยมีการประชุมครม.ด้วยนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรวันนี้นอกจากจะต้องตอบประเด็นเรื่องสว.แล้วเอายังต้องมาตอบเรื่องนี้อันนี้โดยตรงนะท่านก็บอกว่าสั่งการให้ล่าปลาหมอคางดำและฆ่าให้หมดโดยให้ตั้งงบประมาณรับซื้อเอาไปทำปุ๋ยส่วนที่มีข่าวว่าปลาหมอคางดำหลุดจากบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ให้กรมประมงตรวจสอบอยู่แต่จะไปเอาผิดตามกฎหมายได้ก็ต้องรอบคอบเพราะเสี่ยงถูกฟ้องร้องเหมือนกันพร้อมกันนี้นะคะก็หาข้อมูลจากรัฐสภาว่าใครเป็นคนนำเข้าปลาหมอและคาดว่าจะทราบเร็วๆนี้ท่ามกลางกระแสข่าวว่าปลาหมอคางดำเนี่ยบุกถึงทำเนียบแล้วก็คือไปถึงคลองพดุงกรุงเกษมแล้วค่ะท่านรัฐมนตรีง่ายๆก็คือไปทุกที่อ่ะมันไปทุกที่มันจะเติบโตได้เร็วแล้วมันเป็นเอเลนสปีชีส์ก็จะออกเจ้าพญาต่อครับอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะซึ่งตอนนี้อธิบดีกรมประมงก็ยืนยันว่าไม่พบข้อมูลการนำส่งตัวอย่างปลาหมอคางดำนะครับค่ะแต่ว่าทีนี้อย่างนี้นะทางกรมประมงเขาบอกเขาไม่พบตัวอย่างว่าเอกชนส่งมาทางเอกชนรายใหญ่ล่าสุดเขาแถลงยืนยันนะว่าเขานำเข้าปลาหมอมาเนี่ยธันวาคม53ครับและเขาก็ทำลายมกราคม54เลยเพราะว่ามันอายุไม่ยืนมันตายเกือบหมดตอนนั้นเอาเข้ามาไม่กี่ตัวใช่ใช่เขาบอกหรือประมาณสัก50ตัวเนี่ยเขาเอาดองฟอร์มาลีนแล้วส่งทั้งหมดไปที่กรมประมงเอาละสิทีนี้ไม่รู้ว่าใครพูดความจริงใช่ไหมเขาบอกเขาส่งไปกรมประมงแล้วอธิบดียืนยันว่าไม่พบข้อมูลการส่งตัวอย่างปลาหมอกลางดำถ้ามิฉะนั้นนะคะทางเอกชนต้องหาหลักฐานนะคะว่าท่านส่งไปจริงไหมค่ะอันนั้นก็เรื่องนึงนะอันนั้นก็เป็นเรื่องในอดีตนะคะเพราะทุกคนอยากรู้ว่าแล้วหลุดมาได้ยังไงถ้าเกิดว่ามีการทำลายแล้วนะคะแต่ว่าเอาตอนนี้ก่อนเลยเฉพาะหน้าก่อนเลยนะคะก็คือว่ามีการแพร่พันธุ์ไปแล้วนะคะของปลาหมอคางดำเนี่ยใน16จังหวัดด้วยกันค่ะวันนี้นะคะคุณอ๊อฟในรายการเรื่องใหญ่รายวันเนี่ยก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ารย์มาให้ข้อมูลหน่อยอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็ยืนยันว่าปลาหมอคางดำกินทั้งพืชน้ำกินทั้งไข่ปลาลูกปลาลูกกุ้งลูกหอยซากปลาด้วยอาจจะไม่ถึงขั้นปลาปิรันย่าที่กัดคนแต่ว่าปลาชนิดนี้ทนทานมากอยู่ได้3น้ำน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยโอ้ก็แปลว่าอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อมที่น่ากลัวเพิ่มไปอีกก็คือว่าขยายพันธุ์เร็วมาก22วันต่อครั้งที่สำคัญกินตลอดเวลาอาจจะทำให้ปลาชนิดอื่นสูญพันธุ์ได้เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศมากเลยนะคะอาจารย์บอกว่าพบการระบาดครั้งแรกตอนปี2555ที่ตำบลบางยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ร้องเรียนไปยังกรมประมงแล้วก็เจอว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามบริเวณชายฝั่งถึงจังหวัดเพชรบุรีลงไปถึงสงขลาเลยค่ะกระทั่งปี60อธิบดีกรมประมงสั่งกำจัดนะคะนำไปสู่การออกกฎกระทรวงห้ามนำเข้าส่งออกเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำตั้งแต่ปี2561ซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับประธานชุมชนเสาธงบางขุนเทียนชายทะเลและสมาชิกสภาเกษตรกรกทม.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมงนะคะซึ่งบอกว่าหลังการพบการระบาดของปลาหมอคางดำสร้างความเสียหายให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยแล้วก็ปลาเศรษฐกิจเพราะว่าไปกินในบ่อเขาไปหมดเลยเนี่ยก็มีการจับปลาคางดำผ่าเจอลูกปลาลูกกุ้งเต็มท้องเลยความเสียหายมันเยอะมากใช่ค่ะแล้วปลาชนิดนี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกินกันเพราะว่าเนื้อน้อยหนังเหนียวบางพื้นที่แจกฟรีก็ไม่มีใครเอากุ้งปลาชนิดอื่นขายได้กิโลกรัมละ 2-300 บาทต้องมาตายก็อยากให้รัฐเนี่ยเร่งหาวิธีกำจัดนะคะทีนี้อาจารย์ออสบอกแบบนี้ค่ะกรมประมงเนี่ยจะเตรียมเอาปลากระพงมากำจัดปลาหมอคางดำแต่เกษตรกรกับอาจารย์ออสยังมีข้อกังวลนะคะว่าไปมาปลากระพงเนี่ยจะเป็นเหยื่อซะเองหรือเปล่าคะเขาทดลองแล้วปลากระพงขาวเนี่ยจะกินลูกปลาหมอคางดำกรณีที่เป็นระบบปิดเช่นเป็นอ่างเป็นอะไรพวกนี้แต่ถ้าเปิดเช่นชายฝั่งอะไรเงี้ยไล่มันไม่ทันเพราะนั้นปลากระพงขาวแทนที่มันจะไปไล่กินปลาหมอคางดำก็ไปกินอย่างอื่นนะฮะก็ไม่ได้กินไอ้นี่ก็อยู่เหมือนเดิมใช่ฮะแล้วเป็นปลานักล่าก็จะเจอนักล่าอีกก็คือมนุษย์วิธีแก้ปัญหาปลายเหตุมากนะครับส่วนนักวิทยาศาสตร์ก็ทำอยู่ก็คือการทำหมันนะครับแต่ว่ามันยังไม่สเปซิฟิกนะฮะก็คือทางเน็กเทคศูนย์เทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ของกระทรวงอวเขารับเป็นเจ้าภาพละอีกอันนึงก็คือดูเรื่องของ DNA ที่มานะฮะของที่อยู่ปลาหมอคางดำที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยว่าเป็นล็อตที่นำเข้ามาหรือไม่ปลาหมอคางดำนะคะมีทางเดียวที่จะสามารถกำจัดได้ทำหมันแบบเฉพาะเจาะจงอันนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาอยู่อันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะหน้าละแต่นอกจากนี้ก็คือช่วยกันกินเอาไปทำปลาละเอาไปทำอาหารสัตว์คือช่วยกันจับอะค่ะช่วยกันจับแล้วก็ช่วยกันกินช่วยกันกำจัดนะคะวันนี้เห็นคุณออฟกินด้วยถูกไหมฮะคุณผู้ชมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงแต่ทีนี้คุณผู้ชมถ้าดูหน้าจอช่องวันนี่คือปลาหมอคางดำมีทั้งแบบเป็นตัวแล้วก็แบบที่ทอดแล้วอันนี้แบบสดเนาะแบบสดมันก็จะคล้ายๆปลาดินแต่สังเกตว่าปลาหมอคางดำคืออะไรนี่ไงครับที่เขาบอกว่าปลาหมอคางดำคือคางมันดำนี่ตรงนี้คางเป็นสีดำมันจะแตกต่างจากปลานิลไม่แล้วเทียบกับตรงนี้ปลาหมอนาที่เราเห็นทั่วไปตัวครึ่งหนึ่งของปลาหมอคางดำ นี่ตัวใหญ่นะใหญ่นะมันจะคล้ายๆปลานิลแต่ว่าตัวเขาจะเรียวกว่าถูกไหมครับและที่สำคัญก็คือว่านี่คุณเผยบอกไข่มันเยอะมากแบบทอดแล้วคุณผู้ชมมาดูฮะตัวนี้เนี่ยที่อยู่กับผมเนี่ยปรากฏว่าไข่เต็มท้องเลยนี่ตักให้ดูฮะค่ะนี่ไข่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่สมุนไพรนะคุณผู้ชมเนี่ยไข่ทั้งนั้นเลยแสดงว่ามันเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วรสชาติเป็นยังไงอาเดี๋ยวผมจะป้อนคุณเผยไม่เป็นไรไม่นัดกันเลยนะไม่นัดกันเลยกินให้ดูเหมือนปลานิลไหมแบ่งออกไหมคะมันเหมือนปลานิลเป็นเหมือนปลานิลจริงๆแต่ถามว่าน่าจะได้พริกน้ำปลาสักนิดหนึ่งเนาะทีมงานเนาะถูกไหมเหนียวไหมไม่นะเนื้อเหนียวกว่าไหมคะผมที่ไปกินมา101เจ็ดย่านน้ำก็คือเหมือนปลานิลแต่ทีนี้เนี่ยชิมไข่หน่อยด้วยให้กินไข่ด้วยอ่ะมันก็จะกรุบกรุบไหมกรุบกรุบเชิญค่ะเป็นไงอ่ะพี่หนุ่มรสชาติเหมือนอะไรเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเคี้ยวหวานเคี้ยวหวานเหมือนปลานิลเหมือนปลานิลดังนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยบริโภคได้มันจะได้ช่วยแบบอีกหนึ่งวิธีในการที่จะกำจัดปลาหมอคางดำเพราะมันเป็นแบ
ปัญหาใหญ่มากเลยทอดแล้วคางก็ยังดำนะถูกต้องหมายถึงปลาหมอค่ะคางดำก็ยังจริงๆขออนุญาตพยายามจะหั่นแต่แบบมันไม่ได้มันเป็นเกล็ดจะหั่นให้ดูแต่ว่าไม่ออกแต่ว่าจริงๆก็คือว่าถ้าง้างปากมันได้อ่ะที่เราเจอตัวสดๆอ่ะไม่ถึงลูกใช่ไหมพี่หนุ่มหน่อยพี่หนุ่มรบกวนหน่อยค่ะหนุ่มไม่ง้างพี่ง้างเองพี่หนุ่มช่วยหน่อยก็คือหูฟันมันนะยิบ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 เนี่ยคุณผู้ชมมีไหมมีไหมไหนดูหน่อยก็บางท่านอาจจะหวาดเสียวหน่อยนะแต่ว่าบางตัวพอง้างมาข้างในเป็นลูกมันใช่เป็นลูกมันทั้งนั้นเลยไม่ละที่สังเกตจริงๆคือรู้ไหมถ้าจับแล้วง้างปากฟันใช่ไหมฟันเขาเยอะมากใช่มิฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์กุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆไปหมดมันกินแล้วมันกินตลอดเนี่ยมันกินตลอด24ชั่วโมงเลยกินตลอดเวลาไม่หิวอะไรกันนักหนาเนี่ยเออถูกไหมล่ะถึงบอกเป็นวาระแห่งชาติไหนขอลองกินไข่หน่อยเรากินไข่เป็นไงคะพี่เผยก็กรุบกรุบอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือไข่ตอนนี้ถ้าเจอก็ช่วยกันกำจัดได้นี่แหละแล้วก็เอามากินจริงๆอ่ะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสบางท่านเนี่ยเอาไปแปรรูปนะคะเหมือนอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์บอกเนี่ยว่าราคานะถ้าเอาไปทำเป็นแดดเดียวอ่ะหุยอัพได้กิโลนึงหลายตังค์เลยนะก็วันนี้ท่านนายกบอกแล้วว่าตอนนี้พยายามจะให้ท่านธรรมนัสเนี่ยอัพราคาขึ้นจากเดิมโลละ8บาทรับซื้อขอเป็นเพิ่มเป็น10กว่าบาท15บาทได้ไหมชาวบ้านก็จะได้มีรายได้แล้วก็ช่วยกันจับระบบนิเวศก็จะดีขึ้นด้วยค่ะรีบหาทางออกกันนะวันนี้ก็เอามาให้เนี่ยชิมกันให้ดูนะคุณผู้ชมข้าวร้อนๆมื้อเย็นพอดีมื้อเย็นพอดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ